สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับวันพฤหัสพฤหัสที่7มิถุนายน2561นะครับครับผมวันนี้เป็นยังไงครับก็การทำโทษเมื่อคืนนี้เป็นไงฮะก็ยังใช้ไปอีกวันกับวันไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ครับโอเคอะไรที่ครับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานกันเยอะไม่ใช่หรอฮะเมื่อวานตัวสำคัญไม่มีนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานแต่ว่าสำคัญไม่มีฮะใช่ครับแต่ว่าบอกว่าตัวสำคัญไม่มีใช่ครับแต่ว่ามันก็ขึ้นไหวตามข่าวครับก็คือมีทั้งข่าวบวกข่าวลบต่อพร้อมครับอย่างเช่นนะครับเม็กซิโกก็ประกาศจะทำการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อหมูของสหรัฐนะครับเพื่อตอบโต้มาตรการกำแพงภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐนะครับแล้วก็ทางยุโรปก็ประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าสหรัฐตั้งแต่เดือนหน้าเพื่อตอบโต้มาตรการจะเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของท่านเหมือนกันนะครับโอ้ดูมันไม่ยุ่งซุ่มไงไม่รู้นะดูมันบานปลายกันไปไม่จบสักทีครับรู้สึกว่าสหรัฐจะขยายวงกว้างในการทะเลาะกับประเทศอื่นไปเรื่อยๆครับจากตอนแรกทะเลาะกับจีนอย่างเดียวตอนนี้มาทะเลาะกับยุโรปแล้วก็เม็กซิโกแล้วก็แคนาดาแล้วนะครับโอ้แล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานร่วงลงนะครับทำไมนะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกับปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงใช่ครับโอ้ก็เป็นแรงหนุนทองคำนะครับครับผมครับแล้วก็สภาพยุโรปนะครับระบุว่า EU ไม่คาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเรื่องภาษีเหล็กและอลูมิเนียมที่กำหนดโดยสหรัฐในการประชุมผู้นำ G7 นะครับยุโรปก็บอกว่าครับไม่คิดว่าจะคิดว่าจะคุยกันได้ครับคือน่าจะมีการคุยกันแต่ไม่น่าจะคุยกันได้ครับครับพอทรัมป์ก็ดูไม่มีท่าทีอ่อนข้อต่อประเทศอื่นเลยนะครับโอ้ผมอยากฟังข่าวที่มันจะเลยหูจะเลยตาแบบนี้มีไหมและครับก็ ECB ก็ส่งสัญญาณว่าจะพิจารณาลดวงเงิน QE ในการประชุมสัปดาห์หน้าครับอ๋อนี่แหละจะเกิดขึ้นจะเลยตาครับตอนนี้ก็จะส่งผลบวกต่อค่าเงินยูโรแล้วก็หนุนทองคำอีกปัจจัยหนึ่งนะครับโอ้นี่คือข่าวที่จะเลยหูจะเลยตาข่าวที่ดีสุดแล้วไอ้จริงๆนี่เป็นคนมีมุกตลกนะฮะเดี๋ยวนี้แหมข่าวดีก็คือเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือครับจะเจรจากับสหรัฐในวันที่12นะครับมิถุนายนครับก็ที่สิงคโปร์ที่พูดแต่เมื่อวานนี้ต้องครับก็จะมีวันที่23ก็จะมีประชุมเฟดนะครับก็คาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยครับเหมือนกันสำคัญครับวันที่12-13ต้องติดตามใกล้ชิดนะครับโอ้ครับแล้วในรอบที่ได้วันนี้เป็นไงบ้างครับนะครับนัดแรก1300นัดที่2 1305นัดที่3 1310ครับครับบวก5ลบ5นะฮะนะครับนัดแรกก็1290นัดที่2 1285นัดที่3 1280นะครับครับผมแนววันนี้ก็จำง่ายตามคอนเซ็ปต์ปกติใช่ครับไม่น่าจะลืมครับครับครับนี่ครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศในเดือนนี้อย่างไรก็ต้องมีเจ้าประจำแหละถูกต้องครับแล้วก็มาตัวเดียวเลยครับเจ้าประจำโอ้ครับสูงขึ้นนะครับจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์การว่างงานคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับอันนี้บอกเป็นผลบวกต่อพองครับอืมครับก็เป็นการประเมินจากผลประกอบการเท่านั้นใช่ครับวันนี้ก็ติดตามง่ายครับมีแค่ตัวเดียวสำคัญครับอืมครับผมเมื่อคืนนี้ราคาทองเคลื่อนไหวอย่างไรครับก็ไซด์เวย์วันครับราคาทองยังไซด์เวย์นะครับเมื่อวานโดยราคาปรับตัวลงไปก่อนครับไปต่ำสุด1293ครับหลังจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นไปสูงสุด1302นะครับตอนนี้มาทดลองอยู่1296นะครับครับก็สุดตัวที่ว่าราคายังอยู่เป็นเทรนด์ขึ้นอยู่ครับโดยน่าจะขึ้นไป1302ก่อนครับทะลุไปก็จะไป1307ทะลุ1307ก็จะไป1313อีกแนวครับแต่ถ้าหลุด1290ก็จะเปลี่ยนเทรนด์ลงครับแล้วจะลงไป1288ก่อนถ้าหลุดไปก็จะไป1282อีกแนวครับอ๋อครับครับครับก็แนวสุดตัวพี่ซินนี่ก็มองไปขั้นอะไรทั้งขั้นบนและก็ขั้นล่างถูกต้องครับทะลุแนวไหนก็ดูแนวถัดไปครับครับผมแต่วันนี้ก็มีข่าวน้อยหน่อยนะมีตัวเดียวนะฮะใช่ครับมีตัวเดียวโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ซินนี่นะครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ